ครับสวัสดีครับค่ะตลาดลงต่อเอ๊ะครับก็ซึมลงมาจากวันก่อนหน้านะครับแต่ว่าข้อไม่ดีคือเราก็ค่อนข้างสวนทางภูมิภาคอีกแล้วนะครับภูมิภาคขึ้นหรอภูมิภาคบวกกันนะครับสวยงามนะครับ 0.2% ถึง 1.5% นะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังคงเป็นภาคของการไซด์เวย์ดาวลงมานะครับตัวนี้ได้เป็นตัวที่ผมชี้เรื่องความเชื่อมั่นโดยรวมนะครับถือว่ายังค่อนข้างต่ำนะครับก็ตลาดเองเนี่ยก็คงต้องรอตัวปลายของเป็นภาครัฐเลยนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่างๆนะครับที่ฟื้นความเชื่อมั่นได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับตลาดเป็นภาพของการไซด์เวย์ลงมาแต่แล้วก็ตามในจุดนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณว่าหุ้นโดเมสติกที่เป็นพื้นฐานดีเนี่ยนะครับบางกลุ่มเนี่ยเริ่มมีแรงรับเข้ามาต่อเนื่องนะครับตัวแอดวานซ์ที่เราแนะนำไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับตอบรับเรื่องก่อนการประชุมCG นะครับพรุ่งนี้นะครับที่ตัวนายกเองจะนำการประชุมนะครับกับตัวกสทช.นะครับโปรเซสของตัวดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยก็ทำให้ตัวแอดวานซ์เป็นตัวที่หลีกตลาดขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับอีทัพที่เริ่มฟื้นขึ้นนะครับดูหุ้นเขียวๆกันก่อนแล้วกันนะครับดีๆเนี่ยก็มีตัวที่เราเคยแนะนำตัวสปาก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับสปาของเอสเขาอ่ะมา482นะครับวอลุ่มบางๆนะประมาณสัก14-15ล้านสิ่งที่น่าสนใจคือเราเริ่มเห็นแรงซื้อนะครับเนี่ยระดับประมาณ10กว่าล้านเนี่ยนะครับต่อเนื่องเป็นสัปดาห์แล้วนะครับสัญญาณอย่างนี้ผมมองว่าเป็นสัญญาณเอ็กคูมูเลตนะครับเอ็ดชอบไปนวดมิน่าสปาตลอดเลยครับถ้าเกิดใครแล้วก็7.20 บาทปีนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่ยังมองเออร์นิ่งฟื้นตัวนะครับก็เป็นตัวที่เราแนะนำซื้อผสมได้นะครับประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมที่มีอยู่ในวันก็เป็นเรื่องตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทั้งเรื่องนะครับของตัวสหกรณ์ชุมชน800 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับล่าสุดในแง่โปรเซสเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับเรื่องตัวกฎระเบียบก็ตอนนี้ก็คือรอประกาศว่าใครจะได้บ้างนะครับตรงนี้เรามองยังไงนะจริงเรามองว่าคนที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ทำโมเดลฟ้านะครับไม่ใช่กลุ่มที่จะได้งานรอบนี้เพราะว่าจริงๆการประกาศงานรอบนี้เนี่ยก็คงมีคนทั้งสมหวังและผิดหวังนะครับคนที่ปิดตัวโซล่าตรงนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือตัวรัฐบาลนะครับกำหนดให้นะครับการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่เกินครึ่งปีของปี2016นะครับเพราะนั้นจากจุดนี้อีกประมาณปีกับ3 เดือนเนี่ยต้องเร่งสร้างโมเดลฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตัวเดมโคเป็นคุณเนี่ยเป็นตัวที่ได้เบเนฟิตตรงนี้นะครับรวมถึงตัวธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยนะครับที่ผมเคยบอกว่าทุกๆเมกะวัตต์เนี่ยต้องมีหม้อแปลงนะครับตัวธีรไทยทีซีก็เป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับก็อยากให้ทยอยแอคคูมูเลทบายในส่วนนี้นะเพราะว่ามูลค่าโรงไฟฟ้าเนี่ย800 เมกะวัตต์เนี่ยก็ประมาณสัก 3.5-4 ล้านบาทนะครับก็ดูเป็นรายตัวไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าตลาดเองโดยรวมเนี่ยยังคงถูกเพรสเชอร์อยู่นะครับวันพรุ่งนี้ผมมองตลาดเองเนี่ยนะครับก็คงแข่งตัวแบบเนี้ยนะครับแนวรับ1,507 นะครับกับ 1,500 จุดนะครับแนวต้านก็อยู่ที่1,535 นะครับกับ 1,539 นะครับก็ทยอยซื้อหุ้นที่ดูมีปัจจัยหนุนก่อนแล้วกันนะครับเป็นรายตัวนะครับแล้วก็อิงในตัวหุ้นพื้นฐานที่ปรับฐานลงมาแรงๆก็ทยอยซื้อแต่กับค่ะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะตัวฟิวเจอร์นะครับ Certainty Future Series H เนี่ยนะครับก็รอบนี้เนี่ยนะครับใครที่เปิดลองรอบใหม่ตามเราเนี่ยสต็อปลอสไป10 จุดนะครับเพราะว่ามันหลุด990นะครับผมใช่ค่ะครับตอนนี้ก็คือ3รอบหลังสุดเนี่ยโดนทุกรอบนะครับ2รอบแรกโดนรอบละ3 จุดรอบนี้โดนไปอีก10 จุดนะครับก็ย่อลงมาก็ผมให้กรอบไว้ก่อนละกันนะครับรู้อย่างว่าโดนบ่อยมากช่วงนี้3รอบแล้วนะครับดูที่แนวรับก็คือ984นะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับดูที่ระดับ1,000นะครับกับ1,010เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ1,012 จุดนะครับผมกรอบนี้ก่อนครับผมค่ะค่ะทองค่ะตัวทองคำนะครับก็ไซด์เวย์นะครับก็ใครถือช็อตอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับรอปิดในกรอบ1,150-1,140 เหรียญนะครับแล้วก็การรีบาวด์เหนือ1,168ก็เป็นจุดที่เราต้องล็อกโปรฟิตหน้าช็อตทั้งหมดนะครับผมค่ะครับผมตามกันไปก็ FOMC คืนนี้ใช่ไหมฮะจะมีผลกับบ้านเราขนาดไหนหรือเปล่านะครับจริงๆก็ทางโนราเองมองว่าเฟดอาจจะตัดเรื่องคำว่าอดทนที่คงดอกเบี้ยต่ำออกไปนะครับก็จะเป็นสัญญาณว่าดอกเบี้ยอาจจะกำลังจะมาแต่โนรามองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจริงๆเนี่ยนู่นเลยนะครับช่วงประมาณสักเดือนกันยายนของปี15นะครับผมก็คือปลาย Q3 ครับคืนนี้ก็รอแนวรับที่เอสบอกเนาะ150ครับจริงๆตลาดผมคิดว่ามีแรงทิ้งบางกลุ่มอยู่นะครับแต่ว่าก็
น่าจะใกล้เจอบอททอมแล้วเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในช่วงถัดไปครับค่ะเพราะตลาดประเทศไทยสวนชาวโลกเขาอยู่ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ